สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่22เดือนมิถุนายนอย่าลืมครับใครที่สนใจคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับทองคำนะครับคอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สเรียนการเทรดระยะสั้นนะครับนักทุนแอดไลน์ ID มานะครับและที่ส่วนของสินทรัพย์ทางเลือกกับอาจารย์พี่บีครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส S&P 500รวมถึง Nasdaq ตอนนี้นักทุนเนี่ยให้ความสนใจกันมากเลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ Trade More Get More จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้และในส่วนของ Forex for You นะครับกับโปรโมชั่นใหม่ครับนักทุนเทรดนี้มีรางวัล นะครับใครที่สนใจดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที$30โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็เหมือนจะพลิกกลับนะครับจากในช่วงของวันที่ผ่านมาวันนี้ตัวของสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง JPY และ US Dollar เนี่ยขึ้นสู่บริเวณที่หน้าของตารางเลยนะครับถามว่าเอ๊ะคุณครับวันนี้มีข่าวอะไรลบแต่เช้าเลยหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วเป็นการคลายสถานะตลาดเฉยๆนะครับหลังจากในช่วงของคืนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็ปิดตัวกันไปนะครับด้วยสถานการณ์แบบ list on เลยโดยเฉพาะในส่วนของตัวดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปิดบวกไปเยอะกว่าเพื่อนเลยครับนักทุนแต่ว่า Nasdaq เนี่ยอาจจะเผชิญกับแรงกดดันสักนิดหนึ่งเพราะว่าตัวของยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเลยนะครับจากภาพที่กระผมได้ดูอยู่ในขณะนี้ตัวยิวพันธบัตร10ปีเนี่ยขึ้นไปชนในส่วนของตัวแนวต้านแถวๆระดับประมาณ 1.495% พอดีเลยก่อนที่จะเริ่มมีการย่อตัวลงมานะครับ2ชั่วโมงครับทุกท่านตอนนี้ยิวพันธบัตรรัฐบาลนะครับวิ่งอยู่ที่ระดับ 1.479% ครับไปดูการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีฟิวเจอร์สในช่วงเช้านี้กันสักนิดหนึ่งครับโดยรวมแล้วก็ยังบวกอยู่ทั้งตารางเลยนะครับแต่ว่าบวกเนี่ยเป็นการบวกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนักทุนพูดได้ง่ายครับเริ่มมีการปรับฐานยังไงนักทุนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะหากว่าตัวของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐในช่วงเช้าวันนี้เกิดพลิกกลับเข้าสู่แดนลบเนี่ยก็อาจจะสร้างแรงหนุนให้กับตัวของสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ต่อเนื่องก็ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นสิ่งยืนยันให้กับเราอยู่นะครับว่าดอลลาร์นั้นยังไม่ได้มีพละกำลังแบบชัดเจนก็คือการที่สกุลเงินยูเอสดอลลาร์ยังวิ่งติดกันกับสกุลเงินยูโรในเว็บไซต์ finvest.com ครับถือว่าเป็นการปรับฐานของบรรดาสกุลเงินหลักทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันสักนิดหนึ่งครับนักทุนในวันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ1:00ที่จะถึงนี้นะครับคุณเจย์พาวเวลจะออกมาทำการแถลงการต่อหน้าสภานะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นข่าวที่ใครหลายๆคนเนี่ยจับตามองเลยเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดผลกระทบกับในส่วนของกราฟของเราแล้วก็สกุลเงินยูเอสดอลลาร์นะครับแต่หัวข้อที่คุณเจย์พาวเวลกำลังจะพูดเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินกับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19ในปัจจุบันนี้ครับพูดง่ายๆก็คือคณะกรรมการเนี่ยจะสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยโควิดในประเทศเรามันเริ่มฟื้นแล้วนะนโยบายการเงินจะไปในทิศทางไหนดีนี่อาจจะเป็นคำถามนะครับที่ประธานเฟดเนี่ยอาจจะได้รับครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับคืนที่ผ่านมามีธนาคารกลางสหรัฐนะครับได้ออกมาให้การสัมภาษณ์กันเยอะแยะพอสมควรเลยตอนแรกผมกำลังกังวลในช่วงประมาณ 2:45 นาทีที่แจ้งกับนักทุนไว้นะครับเพราะว่าคุณเจมส์บอลานเนี่ยจะออกมาพูดด้วยแต่ผลปรากฏว่าผ่านไปสักระยะหนึ่งตลาดไม่ได้ขานรับเชิงลบก็ถือว่าสบายใจกันไปนะครับมาตกช่วงเวลาประมาณ 1:00 คุณวิลเลียมนะครับประธานเฟดสาขานิวยอร์กได้ออกมากล่าวเหมือนกันเป็นประโยคที่ดูแล้วจะไม่ค่อยดีกับตลาดเท่าไหร่คุณวิลเลียมได้บอกไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเฟดนะครับกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำ QE tapering อยู่บางคนถามอ้าวแล้วแบบนี้เขาไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตลาดเลยครับคือจริงๆประโยคนี้เนี่ยมันเป็นประโยคที่เฟดหลายๆคนเขาได้พูดกันไว้อยู่แล้วนะครับตลาดก็เลยไม่ค่อยขานรับนี่คือ1 2คือมีประโยคตบท้ายคุณวิลเลียมยังมีการพูดด้วยนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับผมถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวกระบวนการความคืบหน้าเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเอ๊ะสรุปแล้วคือยังไงครับอาจจะเริ่มมีการพูดคุยถึง QE tapering เฉยๆครับแต่ด้วยตัว conditions ต่างๆในตอนนี้เนี่ยคุณวิลเลียมยังให้มุมมองว่ายังไม่ควรปรับเปลี่ยนนโยบายครับนักทุนตัวนี้ก็เลยมากลบคำพูดที่เขาได้พูดไว้ก่อนหน้านี้และนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดครับทุกท่านสวัสดีครับ